ฟังผู้ท้าชิงไปแล้วโดนคาถาไปบ้างไหมหนูหลบทันค่ะพี่เองโอ้โหมีหลบทันด้วยเอาเจถ้าหลบทันแบบนี้วันนี้เตรียมตัวมาด้วยเพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะวันนี้มาลุ้นกันครับว่าแชมป์16สมัยของเราจะทำได้ดีแค่ไหนเพื่อป้องกันตำแหน่งของเขาไว้ให้ได้ไปพบกับน้องอายนันทนัทในบทเพลงดาวเรืองดาวโรยเชิญรับฟังครับชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเลืองเลือเป็นดาราหน้าปกหนังสือเอ่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรืองชักเลืองเรืองรองแมวจ้องแมวมองความผุดพองแพรวพราวคำย้อนย่อกันเกลียวกราวเอ่ยด้วยข้าสาววิไลพาไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังแม่ข้าเขินจังแต่ข้านั่งภูมิใจอนิจจาข้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมานามดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข้าวกลับนานางดาวเรืองนอนให้หนุ่มแซวมาเอ่ยเรียกอีมาดาวโรสดหมดสาวกลายเป็นข้าวกลับนานางดาวเรืองนอนให้หนุ่มแซวมาเอ่ยเรียกอีมาดาวโรยิ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่หนูชอบมากที่อายร้องออกมาได้แบบกินใจอ่ะกินใจมากๆคือมันดีไปหมดเลยอ่ะดีใจที่ได้มานั่งฟังแบบแล้วร้องเพลงโปรดหนูด้วยใช่ร้องเพลงโปรดคืองานนี้ก็คาถาไม่รู้อาจจะไปไหนแล้วนะทำไมคาถาเสื่อมเร็วอย่างนั้นนะเอาละวะแต่รวมๆแล้วคือเพราะมากค่ะเพราะมากเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณเป๊กกี้ครับโอ้ยมีความสุขอะค่ะไม่ได้ดูเลยว่าตรงไหนร้องแบบจุดด้อยจุดเด่นฟังแล้วแบบเพลินมากคือหลงเข้าไปอยู่ในเรื่องราวที่น้องอายร้องเลยอะนะได้ย้อนวัยกลับไปนะทำให้นึกถึงตอนที่แบบว่านอนกอดกับคุณแม่แล้วฟังเพลงเนี้ยอายมันหวนคำนึงถึงฟีลลิ่งตรงนั้นมากเลยขอบคุณนะที่เอาเพลงนี้มาร้องให้ฟังอะคิดถึงแม่เลยอะกลับบ้านดีกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยยังไม่ได้คะแนนเลยคุณตั๊กครับใช่เป๊กพูดถูกเลยมันเหมือนเราย้อนอดีตกลับไปพี่ก็จะมีวิทยุเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งแล้วพี่ก็เปิด AM อ่ะแล้วก็จะฟังทานินประมาณแบบนั้นน่ะแล้วก็จะฟังเนี้ยเพลงเนี้ยดาวเรืองดาวโรยมันนึกถึงสมัยตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วเพลงนี้พี่รอฟังท่อนไหนรู้ป่ะพาไปร้องผ่านกล้องไหนมันเป็นท่อนพีคของมันน่ะดูซิว่าไอจะร้องเป็นยังไงโอ้โหมันเข้าไปถึงหัวใจเลยลูก สัสสัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี